ต้องขอบอกเลยนะครับว่าย่านประตูผีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ผัดไทยนะฮะคุณผู้ชมทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานนี่เด็ดดวงไม่แพ้ใครมันสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้โหดูเสียงไม่ได้มีซาวด์เอฟเฟคนะก็สับ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 ไปนี่มือไม่เลอะเลยตายตายเนื้อตัวยังสวยสวยอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้างในเนี่ยเป็นครีมชีสแต่งหน้าด้วยชาไทยมันหอมละมุนแล้วเหมือนกับเข้ากันจริงๆครับคุณผู้ชมเมนูของเราวันนี้เนี่ยทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะใช่อุ้ยหอมเนื้อมันดีมากเลยทานเวลาไหนก็ชื่นใจสุดๆล่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นค่ะ